بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ก็คงจะหลายปีแล้วนะครับวันนี้ก็อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ท่านติดภารกิจนะครับก็ให้ผมได้มาพูดคุยแทนนะครับอินชาอัลลอฮ์ได้พูดคุยในหัวข้อเรื่องที่ทางเจ้าภาพหรือทางผู้จัดเนี่ยได้พูดคุยไว้นะครับว่าเราอยากจะพูดคุยเรื่องเหล่านี้แล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องเมื่อสักครู่ข้างล่างว่าถ้าเป็นไปได้เราอาจจะจัดเป็นลักษณะเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับเพราะว่าหัวข้อเรื่องมันสามารถที่จะแตกยอดไปได้แล้วก็เรื่องความสำเร็จของผู้ศรัทธามันไม่ได้มีเพียงแค่บทบาทเดียวนะครับไม่ได้มีเพียงแค่กิจกรรมเดียวมันมีหลายๆเรื่องด้วยกันที่ต้องเป็นองค์ประกอบให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นะครับวันนี้รู้สึกดีนะครับพี่น้องในช่วงวันเสาร์เราน่าจะใช้เวลาไปทำอย่างอื่นมากกว่าแต่เราก็อกเสียสละนะครับเวลาของเรามาร่ำเรียนศาสนาซึ่งถือเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาอามันทั้งหลายจนกระทั่งท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านนั้นได้บอกว่าการศึกษาแสวงหาวิชาความรู้นะครับมีความเรื่องศาสนานะครับมีความประเสริฐมากกว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์เราใช้เวลายามว่างแบบนี้นะครับมาฟังเรื่องศาสนางดเว้นจากฟังเรื่องไร้สาระงดเว้นจากการที่จะพูดคุยเฉพาะเรื่องราวของดุนยาเพียงเท่านั้นหรือว่าเสร็จภารกิจจากการทำมาหากินในภาคประจำวันแล้วนี่นะครับควรจะให้เวลากับศาสนาบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำแบบนี้ถือได้ว่าจะต้องต่อสู้แล้วก็ต้องอดทนเหมือนเช่นการญิฮาดไม่ฉะนั้นอิหม่ามอะห์มัดไม่เปรียบเทียบการศึกษาหาวิชาความรู้สูงกว่าการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์และเมื่อเรามาดูในบริบทที่เราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับเป็นสังคมที่จะต้องชนะด้วยข้อมูลและก็ข่าวสารถ้ามุสลิมไม่มีความรู้เรื่องราวของศาสนาที่ถูกต้องแล้วมุสลิมจะอยู่ตรงไหนครับในพื้นที่ที่มันจำกัดบุคคลอยู่ถ้าหากนั้นเราก็ต้องไปอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝ่ายนึงอีกส่วนนึงอีกประเภทนึงซึ่งไม่ใช่ประเภทที่อัลลอฮ์อยากจะให้เราไปยืนอยู่ด้วยแล้วเราจะเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีเลิศได้อย่างไรมันเป็นข้อคิดข้อเตือนใจนะครับมันเป็นข้อคิดว่าเหมือนกับเรามองว่าเออเรามาร่ำเรียนศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรกันหรือมาเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยเพื่ออะไรกันเหมือนเราเปรียบเทียบนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับเราเรียนหนังสือเนี่ยตั้งแต่อนุบาลก็มีสอบมีประถมอีก6ปีเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายจนกระทั่งมหาวิทยาลัยคนที่ตั้งใจเรียนเขาก็จะประสบความสำเร็จในอนาคตที่ครูเขาวางกันไว้อะนะบางทีเนี่ยยังไม่ทันจบเนี่ยก็มีโรงงานมีหน่วยงานมีรัฐวิสาหกิจรีบมาจองตัวไว้บางคนเรียนเก่งอย่างผมเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งมากนะครับแต่พอเรียนได้ก็มีโอกาสสอบไปเรียนต่างประเทศก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ไม่เรียนไม่เอาอะไรไม่สนใจอะไรในขณะที่นั่งในชั่วโมงเรียนไม่คิดจะแสวงหาอะไรเขาก็จะไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปต่างประเทศไม่อยากจะไปสอบต่อชิงทุนไม่อยากจะไปต่ออะไรอนาคตของเขาเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปทำนู่นทำนี่อาชีพของพ่อแม่เขาซึ่งมันก็คงมีความแตกต่างกันแต่คนที่จะประสบความสำเร็จได้มรรคผลจากการศึกษาเนี่ยมันจะต้องตั้งใจเรียนเหมือนนั่งเช่นชีวิตในดุนยานี่แหละพี่น้องที่เราจะต้องมาเสาะแสวงหาเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนเข้าสวรรค์หมดนะนบีสัญญาเลยนบีสัญญาบอกว่ากุลลุอุมมะตียัดคูลูนั่นยันนะอุมมะประชาชาติของฉันทุกคนเนี่ยเข้าสวรรค์หมดนี่บอกข่าวดีล่วงหน้าเลยใครเป็นอุมมะประชาชาติท่านนบีเนี่ยไม่ได้บอกคณะเก่าคณะใหม่คณะนู้นคณะนี้นะเข้าสวรรค์หมดอิลลามันอาบานอกจากคนปฏิเสธฉันเท่านั้นอิลลามันอาบานอกจากคนไม่อยากเข้าเองใครอ่ะซอฮาบะห์ต้องรีบถามสิใครนบีคนแบบไหนเนี่ยชนิดแบบไหนที่ปฏิเสธสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่ามันอัตออานี
ใครที่เชื่อฟังฉันก็คือมาร่ำเรียนศาสนามาแสวงหาวิชาความรู้มารู้เรื่องซุนนะของฉันรู้เรื่องกิตาบุลลอและซุนนะรู้เรื่องว่าเขาจะไปปฏิบัติตัวอย่างไรในดุนยาแห่งนี้เนี่ยปะกอตอะตอนีเขาจะเชื่อฟังฉันเขาจะเข้าสวรรค์ว่ามันอะซอนีแต่ถ้าว่าใครปฏิเสธฉันอยากจะให้เรียนแต่เราอยากจะอยู่ของเราแบบเนี้ยฟะกอตอาบาเขาก็คือคนปฏิเสธในตัวเขาเองเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยต้องถามตัวเราเองเหมือนกันว่าเราอยากจะมีอนาคตที่สดใสสว่างไหมในอนาคตเราบอกว่าอนาคตเราอย่างไรก็ได้อันนั้นไม่ต้องเรียกร้องอะไรกันมากอนาคตเราทำยังไงก็ได้ฉันมีของฉันอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องคุยกันเยอะแต่ถ้าเราบอกว่าอนาคตฉันแม้ว่าจะดีอยู่แล้วเนี่ยฉันอยากจะให้ดีกว่านี้อีกเพราะฉันรู้ว่าแม้ว่าดีในดุนยานี้มันก็ไม่ได้สามารถที่จะคงทนถาวรจนกระทั่งฉันตายไปได้หรือลูกหลานฉันอยู่ต่อไปได้หรือฉันจะประสบความสำเร็จอย่างชนิดที่ว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคืออาคือร้อนเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องเสาะแสวงหาต้องตั้งใจเรียนต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์มันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องเอาตัวเองเข้ามาหาอัลลอฮ์ไม่ใช่รอให้อัลลอฮ์ไปเคาะประตูบ้านรอให้เราเนี่ยต้องเดินมาหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อุตส่าห์ให้สองขาของเราเนี่ยนะมีเรี่ยวแรงมีมันสมองมีมือมีเท้าเนี่ยมีวิธีคิดมีประสบการณ์ดำรงชีวิตมาอย่างยาวนานเนี่ยมันน่าจะมองออกแล้วว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนไม่มีใครหรอกครับพี่น้องทำอยู่ในธุรกิจในบริษัทในห้างร้านแต่ฉันขอแบบนั้นแหละขนาดว่าผักชีโรยหน้าปลายปีเรายังพยายามทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโบนัส3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน8เดือนปีนึงเขาบอกโรยผักชีก็พอทำไหมทำยังไงก็ยอมคือเราพยายามทุกทางนะให้ไปถึงความดีตรงนั้นเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเราไม่พยายามในเรื่องศาสนาเราไม่รู้ว่าคือเราอยากจะอยู่กับศาสนาของอัลเลาะห์แบบยังไงก็ได้มันไม่ใช่เรื่องยังไงก็ได้ครับมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องไขว่คว้ามนุษย์นี่นะอัลเลาะห์ให้มีความเค้าเรียกว่ามีนิสัยที่แตกต่างจากคือสัตว์ที่อัลเลาะห์สร้างมาในดุนยานี้เหมือนกันหมดอ่ะคือไขว่คว้าแสวงหาของดีของตัวเองเราไปดูสารคดีเห็นมั้ยสัตว์นี่มันโอ้โหพยายามนะเวลามันจะกินเนื้อกินตัวนั้นตัวนี้มันเลือกตัวอ้วนๆนะมันเลือกตัวที่แบบว่าหลงฝูงนะใช่ไหมครับมันยังต้องแสวงหาของดีแล้วเราล่ะเราในฐานะที่อัลลอฮ์ให้ปัญญาให้กุรอานให้นบีมาอธิบายให้ซอฮาบะห์มาเป็นแบบอย่างให้ซะละฟุซอละห์เนี่ยมาดำรงชีวิตให้เป็นแบบฉบับที่ดีงามแต่เราไม่แสวงหาของดีปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นแบบไหนก็เป็นแบบอย่างไรก็ได้อันนี้ดูจะบักคีนไปสักนิดนึงนะบักคีนรู้สึกขี้เหนียวกับตัวเองไปหน่อยคือบักคินกับคนอื่นเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนแบบนี้เขาเรียกบักคินกับตัวเองคือตระหนี่กับตัวเองแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยยังไม่นำพาตัวเองมาสู่ศาสนาเลยเรียกว่าทำตัวเองคนอื่นก็คงช่วยไม่ได้เรื่องการเรียนรู้เรื่องศาสนาผมจะเน้นทุกครั้งนะครับเวลาไปพูดที่ไหนเพราะว่ามันเหมือนวิญญาณนะคนที่ไม่ฟังก็จะได้มาฟังคนที่อยู่ทางบ้านจะได้รู้สึกกระตุ้นขึ้นมาอีกหน่อยนึงคนที่อยู่ที่นี่จะได้มีกำลังใจทำต่อไปครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เนี่ยคือซอฮาบะห์เนี่ยเขาทุ่มเทเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะครับบางคนเนี่ยนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอยู่เรียนกับท่านนบีเรื่องละหมาดเป็นเดือนๆจนกระทั่งรู้สึกอึดอัดคือคิดถึงบ้านพูดง่ายๆนบีก็เรียกมากลุ่มนี้มาไกลใช่ไหมมาไกลครับนบีจากบ้านจากภรรยาจากครอบครัวมานบีบอกว่าเรียนเรื่องละหมาดเข้าใจแล้วใช่ไหมนบีบอกว่าซัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีจึงเป็นหะดีษบทนี้ที่หยิบยกกันแบบตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะซัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีวันนี้เอากลับไปเนี่ยนะละหมาดเนี่ยเหมือนที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดไปสอนเขาด้วยนบีก็อนุญาตให้บางกลุ่มกลับบ้านได้นบีทำเหมือนมหาวิทยาลัยทำเหมือนโรงเรียนเหมือนกันบางคนมาก็ต้องใช้เวลาอยู่เป็น15วันเป็นแรมเดือนนบีก็ยืนยันนบีก็ส่งเสริมนบีก็ดีใจเวลามีคนมาเรียนศาสนามีคนเสียสละเรื่องอิสลามซอฮาบะห์หลายคนนะครับบางคนก็คือมีหลายแบบ
หลายอย่างด้วยกันเช่นคนหนึ่งยาบิดอัมนาอับดุลลาห์เนี่ยเป็นคนที่พ่อเนี่ยเขาเรียกว่ายาบิดเนี่ยมีพี่น้องหลายคนแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่มีครอบครัวและอายุก็มากแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่นบีอยู่ในเมืองมะดีนะห์เนี่ยยาบิดก็ไม่ค่อยได้ไปเจอท่านนบีมากสักเท่าไหร่เพราะต้องเลี้ยงดูน้องต้องดูพ่อที่อายุมากเป็นมุสลิมเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีอยู่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านนบีแต่ว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปอยู่กับนบีอย่างบ่อยครั้งเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นๆเพราะว่ามีภารกิจตัวเองที่บ้านเมื่อท่านนบีเสียชีวิตวะฟาตไปเนี่ยปรากฏว่ายาบิดเนี่ยก็มีหะดีษหลายบทที่ตัวเองไม่เคยได้ฟังได้ยินฟังจากซอฮาบะห์คนนั้นฟังจากซอฮาบะห์คนนี้หะดีษบทนี้ว่ายังไงนะต้องไปทบทวนอะไรประมาณนี้เพื่อรักษาหะดีษของท่านนบีไว้มันมีหะดีษอยู่บทนึงที่คนหลายคนทั้งมะดีนะห์เนี่ยพูดกันบอกว่าบทเนี้ยนะไม่มีใครท่องเลยนอกจากอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสเนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชามซึ่งห่างจากมะดีนะห์เนี่ยประมาณ1,000กว่ากิโลในปัจจุบันเนี่ยก็คือซีเรียประเทศซีเรียแหละใช้เวลา1,000กว่ากิโลใช้ระยะเวลาใช้ระยะเดินทางอ่ะนะประมาณ1,000กว่ากิโลแต่หะดีษแค่บทเดียวจริงๆปล่อยให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสเนี่ยสอนคนในเมืองชามก็ได้ยังไงหะดีษมันก็ไม่หายไปไหนแต่ยาบิดไม่ต้องการแบบนั้นต้องการที่จะไปฟังด้วยตัวเองต้องการที่จะฟังด้วยตัวเองตัวเองก็ไม่ใช่คนมีฐานะนะซื้อพาหนะตัวหนึ่งซื้อม้าซื้ออูฐตัวหนึ่งที่ราคาแพงพอสมควรในยุคนั้นเตรียมเงินทองยิ่งกว่าพอไปทำฮัจญ์เลยเตรียมเงินทองของตัวเองไว้ให้กับครอบครัวแล้วก็เรียกว่าทำให้ตัวเองให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปไหนครับไม่ได้ไปดูที่ทางตัวเองไม่ได้ดูผลหมากรากไม้ตัวเองไม่ได้ไปดูกิจการตัวเองแต่ไปดูหะดีษของท่านนบีใช้ระยะเวลาเดินทางไปกลับจากชามจากมะดีนะห์ไปชามนี่เป็นระยะเวลา1เดือนไป15วันกับ15วันเพื่อหะดีษแค่บทเดียวนะถ้าคนบ้านเราสมัยเราต้องบอกว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเขาก็บอกเองอ่ะจะไปอะไรกันนักกันหนาแต่ยาบิดมีความรู้สึกความรับผิดชอบเขาเรียกว่าเป็นมัสอูลียะห์นะเป็นความรับผิดชอบที่เขาจะต้องให้มันเกิดขึ้นให้ได้เผื่อมันจะเป็นเรื่องเล่าเนี่ยต่อไปเมื่อมีคนมาเล่าเห็นไหมนี่เล่าไว้ยังไม่จบเลยเรื่องของยาบิดอับดุลลาห์ดินละแล้วบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยยาบิดเนี่ยใช้เวลาเดินทางจากมะดีนะห์ไปที่ประเทศชามเพื่อไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสที่เมืองชามเนี่ยเพื่อหะดีษ1บทบทไหนครับไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสเคาะประตูบ้านคนที่รับใช้เนี่ยมาเปิดประตูบ้านให้บอกอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสอยู่มั้ยอยู่อับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสอยู่ในบ้านบอกว่ามียาบิรอิบนุอับดุลลาห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีมาหาอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสรีบมาต้อนรับมากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเพราะว่าเป็นซอฮาบะห์ด้วยกันอยู่กับท่านนบีมาด้วยกันไม่ได้เจอกันนานมากมาชาอัลลอฮ์วันนี้จะค้างคืนสักกี่วันจะนอนสักกี่วันยาบิรบอกฉันมาโดยมีจุดประสงค์เดียวมาฟังหะดีษบทนึงจากท่านเป็นหะดีษสัญญาณวันเป็นหะดีษวันกิยามะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสบอกหะดีษบทไหนอ่ะฉันได้ยินว่าหะดีษบทนี้ไม่มีใครท่องจำไม่มีใครได้ยินจากท่านนบีนอกจากท่านเท่านั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอุเนสก็นึกออกอ๋อหะดีษบทนี้ที่พูดถึงวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกาศต่อหน้าผู้คนตั้งแต่ยุคแรกที่อัลลอฮ์สร้างมาคือท่านนบีอาดัมจนกระทั่งคนสุดท้ายในอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีที่อัลลอฮ์บอกว่าอานันมะลิกฉันเนี่ยคือพูดเด็ดขาดแห่งวันนี้คือวันตอบแทนไอ้นั่นมุตะกับบิรูนไอ้นั่นจับบารูนคนที่โอ้อวดคนที่จองหองคนที่เย่อหยิ่งอยู่ที่ไหนตอนนี้มีอำนาจมีอะไรที่จะมาคุยกับฉันไหมมีใครจะมาคุยกับฉันด้วยไหมนี่อัลลอฮฺประกาศต่อหน้ามนุษย์ทั้งโลกเลยนะในวันกิยามะห์ยาบิดอิบนุอับดุลลาห์ท่องจำหะดีษบทนี้ให้เข้าความเข้าใจหะดีษบทนี้แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าขอกลับเมืองมะดีนะห์ก่อนทิ้งภาระไว้ข้างหลังอีกเยอะแต่จะมาฟังหะดีษบทนี้ก่อนนี่แค่หะดีษบทเดียวนะและไม่ใช่ยุคแบบยุคธรรมดานะเป็นยุคที่คนท่องจำหะดีษของท่านนบีนี่มัสอูลียะห์ความรับผิดชอบขนาดนี้สับอะไรกับยุคเราครับพี่น้อง
ยุคที่คนไม่เรียนอะไรเลยยุคที่คนเรียนศาสนาเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารน่าสงสารคือน่าสงสารครูบาอาจารย์คนเรียนศาสนาคนเขาเรียกว่าคนสอนศาสนาแล้วก็คนเรียนด้วยทำไมอ่ะบางคนนี่ขเนบเอลไว้เลยอะไรอ่ะตอนเช้าเรียนศาสนากลางคืนค้ายาบ้าต่อมานี่แทบจะท่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วกินน้ำท่อมมาซับสมองนี่มันกลวงไปหมดแล้วแม่ไม่รู้จะเอาไปวางที่ไหนเอาเชิญฝากโต๊ะครูหน่อยน่าสงสารทั้งคนสอนไม่รู้จะสอนหะดีษให้มันฟังยังไงดีให้มันท่องจำให้มันจดจำเป็นคนดีของอัลลอฮ์เนี่ยจะทำยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธนะลูกศิษย์อาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์มากมายมหาศาลที่เป็นคนอาจจะแรกๆอาจจะไม่ดีนะแต่พออยู่ไปก็กลายเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำเป็นผู้นำในสังคมอ่านกุรอานไพเราะเพาะพิ้งสามารถนำละหมาดได้มีความรู้เรื่องศาสนาแล้วก็นี่กลายเป็นแรงผลักในสังคมด้วยก็เยอะแยะไปหมดแต่ว่ายุคก่อนสมัยก่อนครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจิตวิญญาณอย่างคนสมัยแรกเหมือนกันมันก็ถอยกันไปเรื่อยๆแล้วยิ่งเราส่งพวกสมองกวงไปคุยกับครูเนี่ยมันจะยังไงอ่ะแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะเรียนหะดีษเรียนกุรอานนะเรียนกุรอานนะพี่น้องเรียนหะดีษนะอิหม่ามมาลิกนี่นะเวลาสอนหะดีษนี่นะต้องใส่มิชละตัวที่ตัวเขาเรียกว่าตัวเก่งของอิหม่ามมาลิกต้องฉีดน้ำหอมที่ราคาแพงที่สุดแต่งตัวให้ดีที่สุดจนกระทั่งลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกบอกว่าท่านจะอะไรกันนักกันหนาก็สอนแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วทำไมต้องแต่งขนาดนี้อิหม่ามมาลิกบอกที่ฉันทำแบบนี้นี่ให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาพลักษณ์ให้ดูดีนะแต่พูดแล้วโบเบก็ไม่ได้นะก็ต้องพูดให้มันเป็นจังหวะจะเขาเรียกว่าให้มันมีเนื้อหาสาระความจริงตามไปด้วยนะครับอันนี้ผมเกริ่นนำให้กับพี่น้องเพื่อให้กำลังใจนะคนที่เสียสละเรื่องราวของศาสนาเสียสละในการจัดคือมันมีทั้งบวกทั้งลบแล้วก็ลบก็จะเยอะด้วยแล้วเราเองก็ต้องฟังคำนู่นคำนี่คำนั่นอะไรหลายเรื่องเราต้องต่อสู้กับชัยฏอนในตัวเราด้วยนับสู่ตัวเราด้วยบางทีเราก็ไม่ได้อยากมาแต่มันก็ต้องมาด้วยความรับผิดชอบจะได้นึกว่ายุคสมัยหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์เขาหนักกว่าเราอีกเขาเนี่ยนอกจากเขาเนี่ยนะครับเผยแพร่ศาสนาแล้วเนี่ยด้วยปากกาด้วยน้ำหมึกแล้วด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยเงินทองแล้วยังถือด้วยดาบด้วยดาบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปแกว่งหาคนอื่นนะไปอันธพาลกับชาวบ้านไม่ใช่ซอฮาบะห์รายงานบอกว่านบีมุฮัมมัดมือของท่านเนี่ยไม่เคยตบหน้าผู้หญิงเลยไม่รู้ผู้ชายแถวนี้มีหรือเปล่านะมือของนบีไม่เคยตบหน้าผู้หญิงไม่เคยตีผู้หญิงไม่เคยตีเด็กแต่มือของท่านนบีจะรุนแรงเวลาญิฮาดฟิซะบีลิลลาห์เขาเรียกว่ารักเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็โกรธเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยากจะให้พี่น้องที่ทำงานอยู่ก็จะได้มีกำลังใจพี่น้องที่ยังก้าวขาไม่ออกก็จะได้ติดเครื่องสักทีเพราะกิยามะฮ์นี่ใกล้เข้ามาแล้วที่เราเกิดมาเมื่อสักครู่เห็นไหมครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้วันอวสานโลกใกล้วันกิยามะฮ์เมื่อไรจะเกิดสุริยะฆาตจันทรฆาตถี่เรื่อยๆถี่ไปเรื่อยๆพี่น้องเจอปีนี้สองรอบเขาลงความเห็นแล้วนี่31มกราใช่ไหมเราละหมาดไปแล้วศอลาตุลคุซูฟคุซูฟนี่ตัวคอนะคอนี่คือดวงจันทร์แล้วมีอีกละหมาดนึงศอลาตุลกุซูฟตัวกาฟกาฟเนี่ยดวงอาทิตย์เวลามืดเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยเขาเรียกว่าซอลาตุนกุซูฟแต่กลางคืนคุซูฟนะจะได้จดให้มันยังไงผมก็จะจำได้ก่อนนานเหมือนกันนะเลยหลอกสอนพี่น้องเขาจะฟัดเก่งนะไม่ใช่หรอกก็จะท่องจำก่อนนานเหมือนกันตัวคอดวงจันทร์ตัวกราฟดวงอาทิตย์นบีบอกว่าอะไรครับใกล้วันอวสานโลกจะเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยขึ้นเรื่อย
ราะฉะนั้นพึงสังวรนะครับพี่น้องนอกจากเราจะต้องสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฟังแล้วโอ้โหไม่ได้เลยฉันทำอะไรไม่ได้ที่จะมีโครงการนู่นโครงการนี่อย่าฟัดบอกใกล้กิยามัตแล้วเตรียมตัวดีกว่าไม่ใช่นะครับมุสลิมนี่ต้องขยันขันแข็งเอาทั้งสองโลกนบีมุฮัมมัดของเรานี่บอกเลยนะถ้าหากว่าท่านทั้งหลายกิยามะอยู่ข้างหน้าจะเกิดกิยามะอยู่แล้วนะกิยามะเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมองไปเนี่ยเห็นกิยามะแล้วมีต้นกล้าอยู่ในมือฟอซีละตันมีต้นกล้าอยู่ในมือนบีบอกว่าฟันยัซรอฮามีเวลาปลูกมันเถิดเห็นไหมแสดงว่านบีของเรานี่เป็นคนที่สอนอะไรทางบวกคือให้มองภาพให้มันออกนะให้มองภาพให้มันชัดพอมันชัดแล้วมันจะได้ไม่รู้สึกว่าเราไม่มึนงงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากจะให้พี่น้องได้พยายามนะครับศึกษาแสวงหาวิชาความรู้นะครับเพราะว่าความรู้ก็จะนำทางท่านสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ใครไม่มีความรู้ก็ยากเหลือเกินที่จะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบโดยเขาเรียกว่าคือด้วยความสามารถของตัวเองมันเป็นความภูมิใจอะนะที่วันหนึ่งที่เราเดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วได้ยินผู้เรียกเหมือนเรารับปริญญาน่ะเห็นไหมภูมิใจไหมภูมิใจถามว่าทำไมภูมิใจอ่ะเพราะเราเหน็ดเหนื่อยทำสารพัดจะตั้งใจเรียนมาเรียนเข้าเรียนทำพยายามทำข้อสอบอ่านหนังสือเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแล้ววันนี้ก็คือวันประสบความสำเร็จวันหนึ่งก้าวหนึ่งในชีวิตมันก็รู้สึกภูมิใจใช่ไหมไม่ต้องรอให้ครูเขามาไอ้นี่มันอยู่10ปีแล้วเนี่ยรามเนี่ยอ้าวขอโทษเอาอื่นก็ได้นะอยู่10ปีแล้วเนี่ยสงสารเข้าเพราะสงสารกับเข้าเพราะภูมิใจนี่มันต่างกันนะเราอยากจะเป็นแบบนั้นไหมทีนี้ไอ้คนที่ภูมิใจเนี่ยมันต้องเข้าก่อนใช่ไหมก็ต้องได้รับก่อนสิทธิ์เข้าก่อนน่ะตั้งใจเรียนมาเหน็ดเหนื่อยมาแสวงหามาพยายามทำให้มันได้ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเขาจะได้รับก่อนแล้วคนที่รอสงสารน่ะอัลเลาะห์สงสารอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคนสุดท้ายที่เดินเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่ใครรู้ไหมมีหัวใจเพียงแค่เขาเรียกว่ามีอัลลอฮ์เพียงแค่เม็ดผักกาดอะรู้ว่ามีพระเจ้ารู้ว่ามีอัลลอฮ์ไม่เคยทำอะไรเลยชีวิตนี้อัลลอฮ์ก็ให้เข้าสวรรค์เหมือนกันเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายก่อนสวรรค์อัลลอฮ์จะปิดนะไอ้ขัวเนี่ยจะได้เข้าแปลว่าอะไรมีอัลลอฮ์เพียงแค่เม็ดผักกาดในหัวใจของตัวเองเมื่อไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ทำอะไรเลยชีวิตนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะเป็นแบบไหนรออัลเลาะห์สงสารหรือจะรอแบบรับรางวัลด้วยตัวเราเองรับความสำเร็จด้วยมือเราเองมันก็คงต่างกันนะไม่รู้คนคุยกับคนปูนนี้รู้เรื่องว่าต้องเข้าใจด้วยนะผมครูบาอาจารย์วัยรุ่นก็ต้องพูดภาษาวัยรุ่นหน่อยนี่บอกฉันก็วัยรุ่นนะใช่มั้ยอ้าวดูวันนี้เรามาดูใครจะประสบความสำเร็จณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมนึกอะไรไม่ออกนอกจากซูเราะห์หนึ่งในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานซึ่งถือเป็นซูเราะห์ที่มีความสำคัญมากและเป็นซูเราะห์ที่เราเรียกว่าซูเราะห์ผู้ศรัทธาซูเราะตุลมุมินูนซูเราะตุลมุมินูนอยู่ในลำดับที่เป็นซูเราะห์ที่ซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับตั้งแต่อายะห์ที่1นะครับในยุสที่18พี่น้องกลับไปเปิดได้นะครับชื่อซูเราะห์อัลมุมินูนซูเราะห์ผู้ศรัทธามาชาอัลลอฮ์นี่ซูเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรติมากนะครับกับคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์เอามาตั้งชื่อเลยเรานี่นะถ้าเกิดว่ามีซอยมีบ้านเลขที่หรือว่ามีอะไรที่เป็นชื่อเราเราคงภูมิใจนะซอยยะฟารีถ้าอยู่ทางฝั่งนู้นบอกว่าเป็นชีอะห์ป่ะเนี่ยยะฟารีเนี่ยแนบแนวเข้าไปอีกหน่อยนะจะปรับจะกลับไม่ได้กับแบบนี้แหละเขาเรียกเราคงภูมิใจนะถ้ามีอะไรเป็นชื่อของเราเป็นลักษณะแต่อัลลอฮ์ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงตั้งชื่อคนนั้นคนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเช่นคนในอดีตที่ดีๆเช่นซูเราะห์มารยามซูเราะห์ของพระนางมารยามซูเราะห์ต่างๆที่เป็นชื่อบุคคลนะซูเราะห์มันก็มีความภูมิใจของเขาไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะอัลมุมินูนลักษณะของผู้ศรัทธาเดี๋ยวมาดูนะครับว่า
คนจะประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องทำอะไรบ้างณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทเริ่มต้นนะครับอายะห์ที่1บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอบทเริ่มต้นนะครับกอดอัฟลาฮัลมุมินูนกอดอัฟลาฮัลมุมินูนกอดแท้จริงอัฟลาฮะประสบความสำเร็จเลยประสบความสำเร็จอย่างที่สุดอัลมุมินูนคือผู้ศรัทธาโทษนะครับดูต่อนะครับใครล่ะคือผู้ศรัทธาที่จะประสบความสำเร็จคำว่าอีมานเนี่ยพี่น้องหลายคนเข้าใจคำว่าอีมานเนี่ยเพียงแค่ว่าอีมานเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการศรัทธาเท่านั้นแต่คำว่าอีมานโดยคำนิยามของเขาจริงๆเนี่ยนะครับอันอีมานุอีมานคืออะไรหนึ่งอีมานคืออะไรครับอิอติกอดบิลกอลเชื่อด้วยหัวใจก็คือศรัทธาด้วยหัวใจสองและพูดด้วยกับลิ้นพูดด้วยหัวใจพูดด้วยกับลิ้นปฏิบัติด้วยกับร่างกายปฏิบัติด้วยกับร่างกายอีมานเพิ่มด้วยกับการตออะลดด้วยกับการมะเสียแสดงว่ามุมินูนเนี่ยนะมีขึ้นมีลงนะบางทีก็เป็นมุมินูนที่ปี๊ดขึ้นไปเสถียรเหมือนกับเครื่องบินเลยนะแล้วก็บางทีก็เป็นเครื่องบินลงเหมือนกันหายไปเลยนั่นแหละเหมือนกับที่ท่านนบีบอกเหมือนกับที่เหล่าบรรดาสลัฟบอกว่าคำว่าอีมานหมายถึงการพูดด้วยกับลิ้นเชื่อด้วยกับใจปฏิบัติด้วยกับร่างกายเพิ่มด้วยกับการตออะลดด้วยกับการมะเสียนี่คือคำนิยามที่คลุมที่สุดในบรรดาคำนิยามที่พูดถึงคำว่าอีมานเขาหยิบยกหะดีษบทไหนครับหยิบยกหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอีมานุบิดอุนวะซิตตูนชุอบะอีมานนั้นมีมากกว่า763ถึง63ถึง69คะแนนด้วยกันบางรีวายะห์บอกว่า73ถึง79คะแนนด้วยกันท่านนบีบอกว่าฟาอะลาฮาอีมานที่สูงที่สุดก็คือคำว่าอะไรครับกอลูลาอิลาฮาอิลลัลลอฮ์คำพูดนะคำพูดคำว่าลาอิลาฮาอิลลัลลอฮ์นี่สูงที่สุดในกระบวนการของอีมานวันท่านนบีบอกว่าวะอัดดะนาฮาต่ำที่สุดของอีมานอยู่แขนงล่างที่สุดของอีมานอีมาตอตุนอาซาอานิตตอรีแปลว่าอะไรครับเอาสิ่งที่ขวางทางสาธารณะเนี่ยเอาออกซะสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอันตรายกับผู้คนสัญจรเนี่ยเอาออกซะเห็นไม้ลูกชิ้นเดี๋ยวเด็กจะอะไรจะเตะเราจะเตะคนอื่นจะเตะหยิบออกซะด้วยอีมานเนี่ยอันนี้เป็นอีมานขั้นที่อยู่ต่ำที่สุดแต่ว่าเป็นความดีเหมือนกันนะเป็นความดีเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่าเอาออกอันเนื่องมาจากใจของเราคิดว่ามันเป็นอันตรายเราจึงเอาออกแล้วก็ไม่ได้ผลบุญใดๆไม่ใช่นะครับเป็นความดีที่อัลลอฮฺบันทึกให้กับเราเหมือนกันอีมานตอตุนอาซาอานิตอริกวันฮายาอุชัวบะตุนมินันอีมานความละอายคือส่วนหนึ่งของแขนงหนึ่งของการอีมานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้หะดีษบทนี้จึงอะไรรวมไว้3เรื่องเลย1คำพูดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันฮายะก็คือความอายมันอยู่ในใจเราจะทำอะไรเราอายอัลลอฮ์เราอายมนุษย์เราอายเรื่องนั้นเราจะทำผิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคนจะเห็นเดี๋ยวมนุษย์จะเห็นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเห็นเดี๋ยวผิดหลักการศาสนาเดี๋ยวคนนั้นจะคอรหาได้จะว่าเราได้เราละอายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอะไรครับเป็นส่วนหนึ่งของอีมานของเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นแขนงหนึ่งของอีมานแล้วท่านนบีก็บอกต่อไปในหะดีษบทนี้ที่บอกว่าที่ว่าหมายถึงว่าเป็นทั้งคำพูดเป็นทั้งการกระทำเป็นทั้งความเชื่อในหัวใจเนี่ยก็คืออะไรครับการกระทำก็คือการอะไรครับการที่ท่านเนี่ยเอาสิ่งที่ขวางทางออกจากทางสัญจรนะครับก็จะช่วยด้วยเพราะฉะนั้นก็รวมไว้หมดเลยอีหม่านก็มาจากหนึ่งคำพูดการกระทำความเชื่อนะครับจะได้ให้พี่น้องได้รู้ว่าไม่ได้หมายความว่าคำว่าอีหม่านหมายถึงเฉพาะเรื่องความเชื่อเท่านั้นหมายถึงการปฏิบัติตัวตนจริงๆเลยนะ
เหมือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุอ์มินูนบอกว่ามุมินเขาจะประสบความสำเร็จณที่ชั้นอย่างแน่นอนคนแรกครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกคนแรกเลยนะใครล่ะจะประสบความสำเร็จอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคนนี้คือคนที่ในละหมาดของเขานั้นเต็มไปด้วยความสงบนิ่งเต็มไปด้วยสมาธิอยู่กับอัลลอฮ์ละหมาดแบบหัวใจไม่ได้เผลอเรอหายไปไหนเดี๋ยวเราชี้แจงในรายละเอียดนะแต่ว่าพี่น้องฟังให้ครบก่อนคนที่สองคนแรกนะละหมาดไม่ใช่ละหมาดขอไปทีนะละหมาดแบบมีสมาธิมุ่งตรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สองคุณสมบัติที่สองวัลละดีนะฮุมอานิลละวิมุอริดูนคนที่เขาหันหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวนะละหมาดแต่ว่ายังประกอบนู่นประกอบก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องอะไรหันหลังผินหลังไม่ยอมเห็นด้วยกับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายลักษณะที่3จะประสบความสำเร็จนะที่อัลลอฮ์เนี่ยนะครับวัลละดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนคนนี้คือคนที่จ่ายซะกาตตามวาระตามโอกาสของเขามีเงินมีทองบางคนละหมาดอย่างเดียวเหมือนในยุคนึงของที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยเห็นไหมมีคนกลุ่มนึงออกจากศาสนาของอัลลอฮ์เรียกว่ามุรตัดดีนมุรตัดดีนแปลว่าอะไรครับคนที่ออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยจะมีคนอีกกลุ่มนึงเขาจะออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับลูกศรที่ออกจากคันธนูนักวิชาการบอกว่านั่นคือมุรตัดดีนในยุคที่หลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตคนกลุ่มนี้บอกว่าในเมื่อมุฮัมมัดเสียชีวิตแล้วฉันก็ออกจากศาสนาแล้วอีกกลุ่มนึงบอกว่าฉันจะขอละหมาดอย่างเดียวจะไม่จ่ายซะกาตแล้วเพราะว่าในยุคที่ท่านนบีอยู่นบีมาเก็บซะกาตด้วยตัวเองนบีตั้งคนนบียังอยู่และนบีมาเก็บซะกาตในเมื่อนบีจากไปแล้วใครจะมาเก็บซะกาตแทนนบีฉันจะเชื่อใจใครเขาเลยบอกว่าฉันจะขอละหมาดอย่างเดียวละหมาดน่าจะยังอยู่แต่ซะกาตไม่น่าจะมีแต่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดเลยพี่น้องถ้าเราดูเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอักีมุสซาลาวะอาตุซะกาคู่กันสม่ำเสมออบูบักรซิดดีกบอกว่าอะไรครับอบูบักรซิดดีกบอกว่าข้าพระเจ้าจะทำสงครามกับคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าอะไรอุมัรอิบนุคอตตอบพอเห็นอบูบักทำขนาดนี้บอกว่าอบูบักมากไปหรือเปล่านี่ซอฮาบะห์คุยกันนะมากไปหรือเปล่าขนาดอุมัรนี่เป็นคนเข้มแข็งนะเรื่องรบนี่ไม่มีย่านนะอุมัรเนี่ยเป็นนักรบทะเลทรายเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่อีหม่านสูงเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเป็นคนที่เฉลียวฉลาดในการรบและเป็นคนที่คือพูดง่ายว่าถ้าพูดถึงความกล้าหาญในอุมมะห์นี้ไม่มีใครพูดคือถ้าไม่พูดถึงอุมมะห์แสดงว่าไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอุมมะห์นี่เป็นคนเข้มแข็งมากแต่อุมมะห์นี่ยอมอบูบักรในจุดยืนตรงนี้เลยนะหลังจากที่คนเหล่านี้ออกไปจากศาสนาของเราแล้วบอกว่าจะละหมาดไม่ยอมจ่ายซะกาตเนี่ยอบูบักบอกขึ้นคุตบะห์บอกว่าข้าพระเจ้าในฐานะอามีรุลมุอ์มินีนผู้นำสูงสุดของศาสนาข้าพระเจ้าจะทำสงครามกับคนกลุ่มนี้จนกว่าจะกลับสู่ศาสนาและจ่ายซะกาตเหมือนเดิมอุมัรยกมือบอกว่าอบูบักท่านจะทำสงครามกับคนที่นบีคุ้มครองเขาได้ยังไงอันไหนอ่ะอุมัรหยิบยกหะดีษของท่านนบีที่ท่านนบีบอกใครที่กล่าวชะฮาดะห์อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ว่าอิกอมะตุศอลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดใครที่โทษนะครับใครที่กล่าวว่าชะฮาดะห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าเขาจะได้รับความคุ้มครองจากฉันสิทธิของเขาเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของเขาต้องอยู่ในภายใต้อิสลามอิลลาบิฮักกินอิสลามนอกจากเรื่องของศาสนาเท่านั้นท่านอบูบักบอกว่ารีบจับคอเสื้ออุมัรแล้วก็บอกว่าไม่ว่าใครจะห้ามฉันฉันจะต้องทำสงครามกับเขาจนกว่าคนเหล่านี้จะต้องจ่ายอะไรจ่ายซะกาตเพราะในอัลกุรอานพูดถึงเรื่องละหมาดต้องพูดถึงเรื่องซะกาตพูดถึงเรื่องละหมาดต้องพูดถึงเรื่องซะกาตสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น
็นของคู่กันจะละหมาดอย่างเดียวไม่จ่ายซะกาตไม่ได้หรือจะซะกาตอย่างเดียวไม่ละหมาดก็ไม่ได้นะครับในอายะห์กุรอานในอายะห์นี้บอกว่าวัลลซีนะฮุมลิซะกาติฟาอิลูนบุคคลที่จะได้รับความสำเร็จณที่อัลเลาะห์คือคนที่จ่ายซะกาตนักวิชาการบางคนบอกว่าเอ๊ะซูเราะห์นี้นี่มันซูเราะห์มักกียะห์นะหมายถึงว่าอยู่ในเมืองมักกะห์ประธานที่เมืองมักกะห์แล้วอัลเลาะห์มาพูดถึงเรื่องซะกาตได้ยังไงเพราะซะกาตเนี่ยกำหนดในเมืองมะดีนะห์ตอนแรกๆไม่มีซะกาตนะครับนักวิชาการบอกว่าหมายถึงการจ่ายซอดากะห์อัซซะกาตบางทีก็ใช้คำว่าซอดะกะบางคนก็บอกว่าหมายถึงการตุซักกีก็คือการทำให้จิตใจนั้นบริสุทธิ์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกใครที่จ่ายซะกาตมันจะทำให้ทรัพย์สินของเขาบริสุทธิ์สะอาดขึ้นฟาตูตะฮิรุอัมวาลิฮิมแปลว่าอะไรครับแปลว่าทรัพย์สินของเขานั้นจะสะอาดขึ้นไม่ได้หมายความว่าให้เราทำของสกปรกแล้วมาฟอกเงินไม่ได้นะซะกาตไม่ใช่โครงการฟอกเงินของคนรวยหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับศาสนาไม่มีการฟอกเงินศาสนาไม่มีการทำให้ของผิดกลายมาเป็นของถูกไม่มีเพียงแต่ว่าการทำงานของเราเช่นผมเป็นพนักงานเนี่ยนะผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ 100% ว่าข้าพเจ้าอามานะระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัทกับอัลลอฮ์นี่นะข้าพเจ้านี่เชื่อว่า 10,000 บาทที่ข้าพเจ้าได้รับต่อเดือนเนี่ยคือฮาลาล 100%มันมีเหมือนกันที่ข้าพเจ้าหลบไปนอนหนีงานมีเหมือนกันที่ข้าพเจ้าไม่ได้รักษาหน้าที่นายบอกว่าเรียบร้อยหรือยังยาฟาสเรียบร้อยแล้วครับตัวอยู่ไหนกินข้าวอยู่ไหนยาฟาสเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่มาอาหรับรอนานละดูอยู่เนี่ยนั่งเล่นเกมอยู่อันนี้ทำให้ทรัพย์สินเชื่อได้ว่า 10,000 บาทก็ต้องมีของฮารอมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเราก็คดในข้องอในกระดูกกับบริษัทเราเหมือนกันทำยังไงอ่ะไอความตั้งใจผิดลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเราต้องประกอบอาชีพฮาลาลนะไม่ได้หมายความว่าเราโอ้ขายยานู่นอันนี้ไม่ได้คือหมายถึงว่ามันมีเรื่องที่เป็นนัฟซูเราหรือว่าเป็นเรื่องที่อีหม่านเวลาเราลดอ่ะนะมันทำให้เราไม่สามารถที่ดำรงตนได้ 100% เนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกบอกว่าจ่ายซะกาตที่ทำซะดากอสิมันจะทำให้อะไรทรัพย์สินเราสะอาดขึ้นนะมันเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจพังเผลออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปคนที่หนึ่งได้แล้วนะคนที่ละหมาดยังมีสมาธิใจจดใจจ่ออยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาไม่วอกแวกไปไหนในขณะที่ละหมาดสองคนที่จะมีลักษณะประสบความสำเร็จนะที่อัลลอฮฺคือคนที่ผินหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายเยอะแยะไปหมดนะในดุนยานี้3คนที่จะประสบความสำเร็จคือคนที่จ่ายซะกาตซะกาตในรอบปีหรือทำซอดาเกาะหรือชำระล้างจิตใจไม่มีตังค์จ่ายซะกาตอาจารย์ยะฟัดจะอยู่ในขอบเขตนี้ได้ไงชำระล้างจิตใจตัวเองอย่างเป็นประจำด้วยอัลกุรอานด้วยอัลฮะดีษด้วยการเรียนรู้ใช้คำว่าซะกาตซะกาตแปลว่าชำระล้างทำให้จิตใจตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองพอรู้เรื่องนะอย่าเพิ่งหลับผมนี่น่าจะหลับนะเมื่อกี้เขาเลี้ยงดีมากเลยข้างล่างเนี่ยเลี้ยงเหมือนจะไม่ให้ผมบรรยายเลยอ่ะคนที่4ครับพี่น้องที่จะประสบความสำเร็จวัลละซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนอันนี้สำคัญมากคนที่เขารักษาอวัยวะเพศของเขาฟังเข้าใจเลยนะรักษาอวัยวะเพศในขอบเขตที่ฮาลาลมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะเห็นคนรวยๆมากมายเลยโอ้โหบริจาคเงินบริจาคทองกับนบีเนี่ยคนจนๆก็มองอ้าปากหวอคนอะลุซุฟฟาห์นี่มองโอ้โหเราไม่มีตังค์เนาะไม่บริจาคไม่คือนบีไม่ได้อยู่แถวหน้าอย่างกับเขาเดินมาหาท่านนบีเนี่ยด้วยความน้อยอกน้อยใจตัวเองน้อยอกน้อยใจมาบอกท่านนบีบอกนบีครับพวกเราเป็นคนจนๆน่ะเราไม่มีเงินไม่มีทองจะบริจาคให้ท่านนบีดูสิคนเหล่านั้นเขาเอาผลบุญไปหมดแล้วใครอ่ะคนรวยๆอ่ะเขาทั้งรวยทั้งดีมีนะคนบ้านเรานี่คนบ้านเราก็มีสมัยซอฮาบะห์นี่ทั้งรวยทั้งดีรวยด้วยนะแล้วก็ดีด้วยทำยังไงอ่ะ
ยืนในหลักการศาสนาก็เที่ยงตรงแล้วก็ดีด้วยนะรวยด้วยนะแล้วก็เอาเงินมาบริจาคด้วยแล้วละหมาดด้วยจ่ายซะกาตด้วยถือศีลอดด้วยทําเหมือนกับคนจนเป๊ะเลยเอาบุญไปหมดแล้วเนี่ยมาบอกกับท่านนบีแบบนี้ดูนบีให้ทางออกกับคนเหล่านี้อย่างไรนบีบอกว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้เอาไปหมดหรอกนะพึงรู้พึงทราบเถิดว่าอะไรอันอัมรุบินมารูฟวันนะฮยูอานินมุงกัรการที่เรานั้นสั่งใช้ให้คนทำดีห้ามปามให้คนทำชั่วการที่เรายิ้มให้กับพี่น้องมุสลิมการที่เราช่วยเหลือคนยากจนการที่เราช่วยยกของนบีพูดถึงคนช่วยยกของนะคนเขาจะเข็นของขึ้นเราไปดูในคลิปนะคนเขาโอ้โหขายของเข็นของขึ้นเราไปช่วยดันช่วยยกเขารถเสียเราไปช่วยอะไรประมาณนี้ต้องดูให้ดีด้วยนะบางทีก็มีเลขกลเพทุบายจนกระทั่งสมัยบ้านเรานี่นะพวกอย่าไปยุ่งดีกว่าเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนด้วยนะคลิปเนี่ยมันสามารถสร้างซะทุกอย่างเลยนะก็ปรากฏว่านบีบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือซะดะกะห์หมดเลยนะไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะเอาไปหมดหรอกผลบุญน่ะทำสิอะไรที่ทำนบีบอกครั้งสุดท้ายบอกว่าวะฟีบุตอิอะฮัดิกุมซะดะกะตุนนบีใช้คำว่าการที่อยู่ร่วมฉันสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นซอดอกะห์เหมือนกันซอฮาบะห์ก็แปลกใจนะไอ้อยู่ร่วมฉันมีพี่น้องขอโทษนะใช้คำพวกนี้เยอะฉันสามีภรรยาเนี่ยนะเป็นซอดอกะห์ด้วยท่านนบีบอกใช่นบีก็เปรียบเทียบไปฟังบอกว่าแล้วท่านเห็นอย่างไรล่ะถ้าหากว่าเขาเนี่ยเอาวางในที่ฮารอมมันจะฮารอมไหมมันก็ฮารอมในเมื่อวางในที่ฮาลาลมันก็คือฮาลาลและมันคือซอดอกะห์เห็นไหมโนคอมเมนต์นะไม่ต้องคอมเมนต์ละฟังเข้าใจเลยฮะอ้าวดูวัลละดีนะฮุมลิฟูรูจิมฮาฟิซูนบุคคลที่รักษาอวัยวะเพศของเขาในทางที่ฮาลาลเป็นทั้งซอดอกะห์ด้วยนะไม่ไปทำในทางที่ฮารอมอิลลาอาลาอัซวาญิฮิมถ้าจะใช้ก็ใช้กับเหล่าบรรดาภรรยาสามีของเขาเอามามะละกัตไอมานุกุมคนที่เป็นทาสอยู่ในบ้านของเขาในสมัยก่อนมีทาสอ่ะนะได้มาจากสงครามทรัพย์เฉลยก็มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นเฉลยแล้วก็มารับใช้เขาเรียกว่ามาอยู่ในบ้านช่วยงานแต่เขาก็มีสิทธิของเขานะไม่ได้หมายความไปตบหน้าเขาได้ไปกดขี่ข่มเหงเขาได้นะซอฮาบะห์เขาก็ดูแลกันอย่างดีพวกเนี้ยบางคนเขาเรียกว่ายังมีพันธะสัญญาเรื่องสงครามกันอยู่นะก็เลยต้องอยู่บ้านนายอย่างระยะเวลาที่ยาวนานนายของเขาเนี่ยก็เลยเขาเรียกว่าแต่งตั้งให้เป็นภรรยาคนหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนกับที่เราดูหนังกันบ่อยๆนะพวกนั้นแหละนางทาสนางไม่ทาสนั่นแหละประมาณนั้นนะเขาเรียกว่าศาสนาก็อนุญาตแต่ว่ายุคสมัยเรานี่ไม่มีแล้วทำยังไงเนี่ยอายะห์กุรอานอายะห์นี้ยกเลิกไหมไม่ได้ยกเลิกนะครับยังอยู่เพราะว่าบางประเทศบางชั้นก็ยังใช้กันอยู่มีทาสอยู่มีอะไรอยู่นะครับแต่ประเทศเราไม่มีก็ยังไม่มีแต่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก่อนสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะจะมีสงครามจะเกิดขึ้นจะมีทาสจะมีคนที่ลี้ภัยจะมีอย่างนั้นจะมีอย่างนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็กลับมาใช้ฮุกมนี่แหละฮุกมศาสนาเพราะฉะนั้นฮุกมศาสนาอาจจะใช้แบบเขาเรียกว่าแพร่หลายในยุคหนึ่งในยุคของท่านนบีหรือจบไปในยุคของเราแต่อาจจะมาใช้ต่อไปก่อนจะเกิดวันกิยามะห์ก็ได้เรื่องยิซยะห์เรื่องต่างๆนานาสงครามทรัพย์เฉลยแบ่งนู่นแบ่งนี่อาจจะต้องใช้ในยุคอื่นๆนะครับเพราะไม่ได้หมายความว่าอายะห์กุรอานอายะห์นี้อาจารย์จะฟัดยกเลิกไหมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทาสเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วนะมีเหมือนกันนะครับแต่ก็ปล่อยให้ฮุกมของอัลเลาะห์เขาอยู่ต่อไปมนุษย์ยังอาศัยอยู่ต่อไปอะนะดูต่อไปนะครับอิลลาอาลาอัซวาจิฮิมเอามามะละกัตไอมานุฮุมไอมานุฮุมฟาอินนะฮุมไกรุมาลูมีนถ้าใช้แบบนี้นะใช้ในทางที่ถูกเนี่ยจะไม่ได้รับการตำหนิใดๆเลยหมายถึงว่าใช้อะไรอ่ะใช้กับภรรยาของตัวเองจะมีกี่คนก็แล้วแต่ใช้กับคนที่เป็นทาสที่อยู่ในบ้านของตัวเองในยุคที่เขามีกฎหมายทาสยุคนี้ก็ยังมีนะยุคต่อไปก็อาจจะมีก็ได้เหมือนกันที่ผมบอกนะครับก็อนุญาตเช่นเดียวกันก้อยรูมาลูมีนจะไม่ได้รับการตำหนิใดๆจากศาสนาของอัลลอฮ์เลยไม่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับต่อไปนะครับ
ฟามานิบตะกอวะรออาซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุนอาดูนอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับคนที่แสวงหาอื่นนอกจากนี้ที่ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ใช้กับภรรยาตัวเองไม่ได้ใช้กับทาสที่ตกแต่งมาจนกระทั่งกลายเป็นภรรยาของตัวเองเนี่ยไปใช้วิธีอื่นๆใช้อื่นๆนอกจากนี้จะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะด้วยเพศใดก็แล้วแต่จะช่วยแบบไหนก็แล้วแต่อะไรประมาณเนี้ยนะเป็นอย่างไรครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุนอาดูนเขาจะอยู่ในสภาพที่อะไรคนที่หลงผิดคนที่ผิดคนที่กลับไปหาของเก่าๆของผิดๆอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเวลายังมีนี่เราได้กี่คนแล้วเนี่ย1จะประสบความสำเร็จนะที่อัลเลาะห์ต้องละหมาดแบบไหนเนี่ยมีความสงบนิ่งแบบเขาเรียกภาษาอาหรับไปเลยนะละหมาดแบบมีคูชัวเข้าใจคำว่าคูชัวนะสงบนิ่งมุ่งตรงกับอัลลอฮ์จะประสบความสำเร็จนะสองจะต้องอะไรหันหลังให้กับสิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายเพลงดนตรีเกมโชว์งดละเลิกน้อยบ้างเกมอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมีระยะเวลามีลิมิตบ้าง Facebook ออนไลน์นู่นนี่นั่นคอมเมนต์น้อยๆลงบ้างอ่านกุรอานบ้างซิกรุลลอฮ์บ้างบางทีเนี่ยไปเปิดในคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากการนินทาไม่ได้มีอะไรเลยฮะนอกจากการนินทาว่าร้ายกันไปไปมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากแต่บางคอมเมนต์มีประโยชน์ก็ต้องชื่นชมแต่บางคอมเมนต์ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเนี่ยอย่างกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยใช่หรือเปล่าเรียกก็คงใช่อ่ะนะพยายามที่จะอาจไปลง YouTube แพร่กระจายมาชาอัลลอฮ์ YouTube เขานี่นะยอดดูนี่สูงมากเลยผมเข้าไปกดนี่รู้สึกชื่นชมไม่ได้ชื่นชมเขานะคือไม่ได้ชื่นชมตัวเองนะชื่นชมมาชาอัลลอฮ์กลุ่มนี้นี่กว้างขวางเหมือนกันนะมาชาอัลลอฮ์500กว่าคน700กว่าคนเข้ามาดูผลบุญเท่าไหร่นี่พี่น้องแล้วดูกันได้ทั่วโลกนะให้การสนับสนุนให้กำลังใจคนทำงานด้วยนะครับคนที่3คนที่อะไรจ่ายซะกาตวัลละซีนาฮุมลิซะกาติฟาอิลูนจ่ายซะกาตไม่มีซะกาตจ่ายอาจารย์ทําซอดะกอไม่มีทําซอดะกออาจารย์เดือนชนเดือนเดือนไม่ชนเดือนด้วยซ้ําพอจะถึง25นี่อ๋อปังงาบปังงาบแล้วจะให้มาจ่ายซอดะกออีกเหรออาจารย์ช่วยไม่ได้อันนี้ทําใจให้บริสุทธิ์ขัดเกลาจิตใจตัวเองคําว่าซะกาตซักกีซักกาอยู่ซักกีเนี่ยแปลว่าอะไรขัดเกลาจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์พุทพองอยู่ตลอดเวลาอย่าโมโหอย่าโกรธอย่าโลภอย่าหลงนะอยู่ในบรรลุที่เป็นอากาศโอโซนชั้นเมโทเฟียอะไรอย่างนี้นะรู้เรื่องไหมเนี่ยไอจานนี่ไม่ธรรมดาไงมันดูมหลายเรื่องเนี่ยคนที่4นะครับวัลลซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิรูนรักษาอวัยวะเพศในทางที่ถูกต้องภรรยาตัวเองยังแต่งงานไม่ได้ก็นบีบอกให้ถือศีลอดจะแต่งงานคนที่2ก็ยังแต่งไม่ได้ถือศีลอดถือศีลอดซะเขาเรียกว่าคำพูดที่มุสลิมะไม่พึงประสงค์อย่างนั้นไหมอ่ะอย่างนั้นนะไม่เป็นไรฟังๆกันเรื่อยๆจะได้ชิน เอาต่อไปถ้าใครไปแสวงหาอื่นนอกจากนี้ล่ะอัลลอฮ์บอกฟาฮูมุลอาดูนไอ้พวกนี้พวกล้าหลังพวกถอยหลังลงคลองพวกถอยหลังมันไม่เจอหน้าไอ้พวกนี้เดี๋ยวนี้เขาพวกเรื่องรักร่วมเพศใช่ไหมคนจะทั้งหลายประเทศนี่ออกกฎหมายให้เป็นเพศที่3ศาสนาอิสลามมี2เพศมีเพศหญิงกับเพศชายผู้หญิงคุมหิญาบผู้ชายเดินไปสู่เราถ้าทําแบบนี้รับรองไม่มีกระเทยไม่มีตุ๊ดในบ้านเราเพราะผู้หญิงคุมหิญาบมีมั้ยผู้หญิงคุมหิญาบเป็นทอมมีป่าวไม่มีมีจ้ะมันก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะถ้า 1% ก็ถือว่าไม่มี
ช่ไหมเอา 1% อาจารย์มีคนหนึ่งคุมฮิญาบพ่อให้คุมฮิญาบมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เรียนมาเลยเนี่ยอนุบาลเนี่ยคุมฮิญาบมาเลยโตมามันเป็นทอมเป็นทอมจริงๆเลยนะเป็นทอมที่ชอบผู้หญิงด้วยกันน่ะขอโทษพูดเรื่องนี้หน่อยปัญหาสังคมเยอะเรื่องนี้มีไหมมันอาจจะมีนะ 1%เขาเรียกว่าอาลันอากอนกัลอูดูมภาษาอาหรับเขาเรียกนะน้อยถือว่าไม่นับเป็นเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าคนคุมฮิญาบเป็นมุสลิมะ 100% นะผู้ชายนะจะไปเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นแก้วอะไรกับเขาพ่อจูงมาละหมาดสิเห็นไหมศาสนาไม่มีนะอาบน้ำละหมาดเพศที่3เพศที่3ในศาสนานี่มีนะที่อิสลามยอมรับเขาเรียกว่าคุณซาไม่ใช่คุณที่แปลว่าคออุนอคุณนะคุณซาภาษาอาหรับเลยนะเขาเรียกว่าคนมีขอโทษนะครับที่ใช้คำพูดที่อาจจะหยาบสักนิดนึงคือเขาเรียกว่าอัลลอฮ์สร้างมาอันนี้ผมก็เจอด้วยตัวเองแล้วนะเขาเรียกว่าเคยเขาเรียกได้ยินข่าวมาแล้วแล้วก็มีคนนี้ก็มารักษากับทางผมแล้วนะคือหมายว่าผมเนี่ยทำงานอยู่ในส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับก็มีคนเนี่ยมาเขาเป็นคุณซาจริงๆก็คืออะไรอ่ะมีสองเพศในคนคนเดียวเขาก็ต้องเลือกนะว่าจะเป็นเพศไหนอันนี้คุณซาจริงๆนะอันนี้มีการแบ่งมรดกฮุกมมรดกเกิดขึ้นด้วยนะว่าเป็นคุณซานี่จะได้เท่าไรผู้หญิงได้เท่าไรผู้ชายได้เท่าไรเป็นลูกแต่ว่ามีสองเพศหน้าตานี่มาชาอัลลอฮ์ถ่ายรูปนี่เหมือนผู้หญิงเป๊ะเลยมาชาอัลลอฮ์แต่ชื่อว่ามิสเตอร์อับดุลลามาชาอัลลอฮ์เป็นผู้ชายเขาก็เลือกเพศชายก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะเข้าใจใช่ไหมอันนี้เขาไปเรียกว่าเป็นจริงๆคือเป็นสองเพศแต่เขาไม่สับสนทางเพศนะไม่สับสนทางเพศพี่น้องเข้าใจด้วยนะไม่ได้หมายความว่าเป็นสองเพศและสับสนทางเพศนะไม่สับสนทางเพศแต่ไอคนอย่างพวกเราที่ว่ามาเจอกันเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ชายแต่อยากจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายอันนี้เขาเรียกพวกสับสนทางเพศแต่กฎหมายเขาจะออกอะไรอ่ะให้กฎหมายรับรองเดี๋ยวนี้ห้องน้ำต้องมีเฉพาะแล้วต่อไปห้องอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดต้องมีของคนเหล่านี้ด้วยไหมเนี่ยแม่ศาสนาถ้าเราได้ทำตามระบบตามระเบียบที่อัลลอฮ์วางนะรับรองไม่มีครับเรื่องพวกนี้เรื่องผู้หญิงก็ไม่อยากจะไปเป็นผู้ชายหรอกเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างให้มาเป็นผู้หญิงก็สวยงามอยู่แล้วคุมฮิญาบแล้วก็มีชื่อของตัวเองมีซูเราะห์ของตัวเองในอัลกุรอานอัลลอฮ์ชื่นชมซูเราะห์อันนิซาสุราแห่งสตรียิ่งกว่าวันสตรีโลกอีกนะสุราอันนิซาอ่านกันจนกิยามัตน่ะเห็นไหมมันน่าภูมิใจมากกว่ามีวันสตรีโลกอีกสุราในอันกุรอานสุราหนึ่งชื่อว่าอันนิซาใครอ่านเก่งๆหน่อยอ่านบะกอเราะห์อ่านอาลอิมรอนสุราที่3นี่แหละอันนิซาสุราของสตรีชื่อยังชื่อผู้หญิงเลยไม่มีนะซูเราะห์อัรริยานซูเราะห์ของผู้ชายไม่มีในอัลกุรอานอัลเลาะห์ให้เกียรติให้คุณค่านะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้นะใครที่ลูกเต้ากำลังสับสนก็สร้างความชัดเจนซะนะต้องถ้าเกิดว่าจะแนวออกไปทางผู้ชายเอาคุมฮิญาบซะลูกเราเป็นมุสลิมะต้องคุมฮิญาบเป็นเองอ้าวลูกมาละหมาดสุเรานะจะเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเห็นไหมลูกมีไหมที่อาบน้ำละหมาดเพศที่3ไม่มีมีผู้ชายกับผู้หญิงละหมาดซอฟผู้ชายไปละหมาดซอฟผู้หญิงก็ไม่ได้ยืนตักบีดอยู่กับผู้คนเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์ไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นอัลเลาะห์ไม่ให้เป็นไอ้นี่เราจะเลือกเป็นเองแล้วพ่อแม่ก็ไม่ใส่ใจไม่มีวิธีแก้ใดๆปล่อยให้ลูกอยู่ตามยถากรรมของตัวเองอันนี้พ่อแม่ก็ถูกสอบสวนนะหนักนิดนึงเรื่องนี้ต้องคุยบ่อยๆหน่อยมันเยอะช่วงนี้มันเยอะมากยิ่งสถานการณ์แบบนี้ยิ่งความอิสระการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลแม้กระทั่งครูยังตีนักเรียนไม่ได้เนี่ยสังคมมันจะเอาอะไรตอนนี้คือ
เรียกว่าตัวใครตัวมันนะเดี๋ยวไม่จบคนที่5วัลลาดีนาฮุมลิอามานาติฮิมวะอะห์ดีฮิมรออูนคนที่5เนี่ยนะครับก็คือบุคคลที่รักษาสัญญาความรับผิดชอบหน้าที่ของเขาสัญญาระหว่างเขากับอัลเลาะห์รักษาให้สมบูรณ์สัญญาระหว่างเขากับท่านนบีอุมมะห์รักษาให้สมบูรณ์สัญญาระหว่างเขากับมูเกมรักษาให้สมบูรณ์สัญญาระหว่างเขากับเจ้านายรักษาให้สมบูรณ์ได้รับสัญญาใดๆมารักษาอามานะห์ให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสมญานามว่าอัลอามีนผู้ที่รักษาอามานะห์ความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ที่สุดจนกระทั่งนบีเป็นนบีแล้วเนี่ยนะกุเรชจะเอาเงินมาฝากนบีเลยไอ้ของที่ไม่อยากให้เมียรู้อ่ะหรือของอาจจะเป็นทรัพย์สินของเมียแต่ไม่อยากใช้เอามาฝากไว้กับมุฮัมมัดดีกว่าจนกระทั่งท่านนบีอพยพนะนบีที่ให้อาลีนอนแทนบนเตียงเนี่ยไม่ได้หมายความว่านบีกลัวตายไม่ใช่วันอพยพนบีบอกอาลีมานอนบนเตียงแทนฉันหน่อยแล้วก็รุ่งเช้านี่นะเอาอามานะความรับผิดชอบที่กุเรชเนี่ยฝากไว้เอาไปคืนให้เขาให้หมดคนเหล่านั้นเนี่ยยึดทรัพย์สินธุรกิจมุสลิมนะวันอพยพอ่ะใครอพยพไปแต่ตัวไม่ต้องเอาทรัพย์สินจากมักกะไปแม้แต่บาทเดียวไปแต่ตัวจากมักกะไปสู่มะดีนะห์เนี่ยไปกันแต่ตัวธุรกิจทิ้งไว้มักกะให้หมดอยากจะเอาอิสลามใช่มั้ยพวกมักกะคุยอย่างนี้เลยแต่ถามว่าสิทธิ์ของนบีล่ะนบีมีสิทธิ์จะเอาได้เลยมั้ยเอาได้นบีไปมักกะพร้อมทรัพย์ของกุเรชเลยก็ได้แต่นบีเราไม่ทําไม่งั้นไอ้พวกนั้นเอาตายนะบอกก่อนนะไม่งั้นยุโรปนี่มันโอ้โหมันเอานบีตายนบีให้อาลีนอนบนเตียงเนี่ยเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้เอาทรัพย์ไปคืนให้กับกุเรชแม้จะโกงของมุสลิมไปก็ตามเห็นไหมอิสลามนี่เรื่องอามานะความรับผิดชอบเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นสิ่งที่จะหายไปจากหัวใจของคนมุสลิมอย่างรวดเร็วที่สุดใครที่เป็นคนรักษาอามานะห์นี่จะเป็นคนที่มีบุคลิกที่น่าชื่นชมมากคนสมัยเรานี่หายากแล้วหายากมากแล้วพูดอะไรคำไหนคำนั้นรักษาคำมั่นสัญญาของตัวเองพูดแล้วจริงจังกับคำพูดตัวเองรักษาว่าจะจ่ายก็ต้องจ่ายจะให้ก็ต้องให้ต้องมีวิธีจะไม่ให้ต้องไปพูดคุยอะไรประมาณนี้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอะไรอัลลอฮ์บอกว่าวัลลาดีนาฮุมลีอามานาติฮิมวะอะห์ดีฮิมรออูนคนที่รักษาพันธะสัญญาหน้าที่ของเขาสำหรับผู้ปกครองทั้งหลายนะถ้าไม่ดูแลลูกหลานตัวเองอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์นี่พูดตรงๆเลยจะได้ง่ายๆใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่สนใจลูกไม่อบรมศาสนาไม่ให้ลูกรู้เรื่องศาสนาไม่สอนศาสนาไม่สอนกุรอานไม่สอนหะดีษให้นี่นะอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์นี่พูดง่ายๆฟังชัดๆไปเลยเพราะท่านนบีพูดชัดเจนเลยนะใครที่มีลูกแล้วตายไปวันที่อามานะไม่รักษาให้ดีอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ฟะฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิญันนะอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ไปรับสารภาพโทษตัวเองก่อนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เขาเนี่ยเหมือนกับชายคนหนึ่งมากระทู้กับนบีบอกกับนบีขอโทษมาบอกกับอุมัรในสมัยของอุมัรบอกกับอุมัรบอกว่าอะไรบอกว่าลูกฉันกตอกตัญญูกับฉันนี่เคยได้ยินแล้วใช่ไหมปรากฏว่าเขาก็เรียกลูกมาเฮ้ยไอ้หนุ่มมานี่สิแกอกตัญญูกับพ่อแม่ได้ไงแกไม่รู้จักเรื่องศาสนาเหรอไม่รู้เรื่องศาสนาเหรอเด็กคนนั้นหนุ่มคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้อกตัญญูต่อพ่อของข้าพเจ้าแต่พ่อของข้าพเจ้าอกตัญญูต่อข้าพเจ้าก่อนยังไงอ่ะอุมัรก็เอ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอุมัรบอกว่าพ่อข้าพเจ้าเวลาเลือกเมียไม่เคยเอาเมียดีๆมาเป็นเมียเลยแรงไหมแรงพูดมันแรงๆนี่แหละเรื่องอื่นเราก็แรงนะเรื่องครอบครัวเราก็แรงเหมือนกันไม่เคยเลือกเมียดีมาเป็นเมียเลยไม่เคยสอนอัลกุรอานแม้แต่อายะเดียวเลยใครไม่เคยสอนนะผมบอกได้เลยนะพี่น้องขาดทุนมากลูกหลานเรานี่ต้องสอนนะอันกุรอานนี่มาพ่อจะสอนให้ฟาติฮะก็ยังดีลูกรู้จักมีความสัมพันธ์กับลูกบ้างนี่ผมบอกกับตัวเองนะ
อันนี้บ่นกับตัวเองลูกมาเรียนมั่งฟาติฮะก็ยังดีมาพ่อจะสอนวิธีอ่านฟาติฮะตามที่พ่อได้ร่ำเรียนเราไปเรียนที่ให้มันถูกไม่เราอ่านกระดกกระเดกกระดกกระเดกลูกมันอ่านแล้วพ่อมันจะไม่รู้จักให้ลูกชื่นชมเราในส่วนแบบนี้บ้างเพราะลูกสมัยนี้ถามอะไรอ่ะพ่อไอ้วอทไอ้นั่นไอ้แอปพลิเคชันนั้นมันยังไงพ่อแม่ก็สารมึนกับแอปพลิเคชันนะคือมันคืออะไรวะมันชั่นชั่นนะมันชั่นชั่นนะมันคืออะไรไม่รู้เรื่องกลายเป็นคนเอาเป็นคนออกมันคนไม่ทันเหตุการณ์ลูกก็ไม่ค่อยเข้าใกล้ใช่ไหมเพราะเป็นคนล้าหลังกับเทคโนโลยีก็เลยกลายเป็นลักษณะแบบนี้เราเองก็ต้องเรียกลูกมาคุยบ้างนะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ใช่คนเป็นลูกเรียกลูกมาคุยบ้างอ่านกุรอานให้พ่อฟังสิลูกเดี๋ยวพ่อดูหนังสือให้อ่านบ้างอย่างน้อยคำนี้เวลาอัลลอฮ์ถามจะได้บอกว่าข้าพเจ้าก็พยายามอัลลอฮ์แม้จะสอนได้ไม่หมดนะฟาติฮะไม่จบต้นก็ยังอยากจะสอนเด็กคนนั้นบอกว่าพ่อฉันไม่เคยเลือกแม่ที่ดีให้มาเป็นแม่ฉันเลยเอาใครมาก็ไม่รู้สองไม่เคยอะไรสอนกุรอานแม้แต่อายะเดียวเลยสามเวลาเรียกฉันเนี่ยนะไอ้บ้าไอ้โง่มึงจะเซ่อไปถึงไหนเนี่ยไม่เคยเรียกชื่อดีๆเลยชื่อฉันชื่อมูฮัมมัดชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อยะฟัรชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เคยเลยเรียกไอ้โง่ไอ้บ้าไอ้ปัญญาอ่อนไอ้ซึมเศร้าไอ้อ้าวนี่เราหมดเลยปะเนี่ยนะไอ้ล้าหลังไอ้ไม่ได้เรื่องเห็นไหมท่านอุมัรเนี่ยหันมาหาพ่อเลยบอกว่าท่านอักตัญญูต่อลูกก่อนที่ลูกจะอักตัญญูต่อท่านจริงๆเห็นไหมเรื่องใหญ่นะอามานะความรับผิดชอบครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่แบบสาหัสสากันขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวทุกท่านด้วย วันที่แต่งงานเนี่ยเป็นวันที่อามานะหนักมากครับพี่น้องนะหนักมากครับไม่ใช่กินเปล่าอ้าวคนที่เท่าไหร่คนที่5แล้วนะอ้าวเดี๋ยวจะไม่จบว่าคนที่6วัลลาซีนาฮุมอาลาศอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนผู้ซึ่งคนที่6นี่นะคือคนที่รักษาเวลาละหมาดฟัรดูให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยูฮาฟิซูนอัลลอฮ์บอกว่าฮาฟิซูอาลาศอลาวาติวัสศอลาตินวุสตอท่านทั้งหลายนั้นต้องรักษาละหมาดนะโดยเฉพาะเวลาอัสรีหะดีษบางบทของท่านนบีบอกว่าคนที่ทิ้งอัสรีเท่ากับเขาขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เหมือนกับคนไม่มีทรัพย์สินแม้ว่ามีภรรยาก็ไม่มีภรรยาไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยเป็นคนขาดทุนย่อยยับปนปี้คนทิ้งเวลาอัสรีแล้วทุกเวลาละหมาดนะครับอันนี้ละหมาดยังมีกุชัวก่อนหลังจากนั้นรักษาด้วยนะ5เวลาให้ครบไม่ใช่รักษามักเร็บยังมีคุชัวจะได้เป็นคำตอบว่าอ้อต้อง5นะจ๊ะกลัวจะหลงทางทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะอัลลอฮ์กำกับละอูลาอิกะฮุมุนวาริซูนคนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีสิทธิ์จะรับมรดกวาริซูนเป็นคนรับมรดกโดยตรงเลยไม่ใช่มรดกจากพ่อแม่นะมรดกจากอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์มีอะไรเป็นมรดกให้เราอะสวรรค์ของพระองค์ไงเดี๋ยวดูต่อไปนะอูลาอิกะฮุมุนวาริซูนคนเหล่านี้แหละคือคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกเป็นคนมีสิทธิ์เราเป็นคนมีสิทธิ์เราก็ดีใจนะไม่ใช่ว่าดีใจพ่อเสียแม่เสียนะหมายถึงว่าดีใจว่าฉันคือผู้มีสิทธิ์ทายาทของผู้ที่เสียชีวิตมีสิทธิ์รับมรดกไอ้นี่ไม่ใช่ทายาทอันนี้ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเราก็ดีใจในฐานะเราเป็นทายาทแล้วเราจะเป็นทายาทที่จะรับมรดกจากอัลลอฮ์นี่นะคนเหล่านี้แหละที่ผมพูดมาที่กระจายให้พี่น้องมาทั้งหมดเนี่ย
อูลาอิกะฮุมุนวาริซูนคนเหล่านี้คือคนที่มีสิทธิ์จะรับมรดกจากอัลลอฮ์นะแล้วดูนะอัลลาดีนายาริซูนัลฟิดดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนมรดกของอัลลอฮ์คือสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์มาชาอัลลอฮ์ขอดูอาให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ชั้นฟิดดาวทุกๆคนนะครับรวมผมด้วยนะ เดี๋ยวลืมตัวเองอัลลอฮ์บอกว่าอะไรฮุมฟีฮาคอลิดูนคนเหล่านี้แหละจะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างตลอดกาลอัลฮัมดุลิลลาห์จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะมีอะไรถามไหมเหนื่อยละมีอะไรถามไหมจ๊ะขยายความพี่น้องเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องของการละหมาดซึ่งเรื่องอื่นที่ผมพูดมาก็สำคัญหมดนะจะมีแค่องค์ประกอบเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าเรื่องละหมาดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็พูดว่าอัศศอลาตุอัศศอลาอัศศอลาตุอัศศอลาท่านทั้งหลายนั้นต้องรักษาการละหมาดไว้นะท่านทั้งหลายต้องรักษาการละหมาดไว้นะแล้วท่านนบีก็จากดุนยาแห่งนี้ไปท่านนบีวันที่ท่านเจ็บมากๆเนี่ยท่านยังพูดกับซอฮาบะห์ว่าเขาละหมาดกันหรือยังซอฮาบะห์หันมาบอกว่านบีครับยังไม่มีใครได้ละหมาดเลยรอนบีไปเป็นอิหม่ามนบีก็เขาเรียกว่าด้วยความเจ็บปวดของท่านนะท่านก็เขาเรียกว่าเป็นลมไปหายไปความเจ็บปวดเนี่ยมันทำให้คนเมาไม้ได้อะนะก็คือเป็นลมไปไม่มีสติไปท่านนบีก็ตื่นขึ้นมาซอฮาบะห์เอาน้ำเย็นมาเช็ดให้ท่านตัวท่านนบีเนี่ยนบีก็ตื่นนบีถามว่าเขาละหมาดกันหรือยังเขาละหมาดกันหรือยังยังเลยครับท่านนบีรอนบีจะไปเป็นอิหม่ามอยู่นะเพราะฉะนั้นวันที่ท่านนบีหายดีขึ้นมานิดนึงเนี่ยท่านนบีเรียกอาลีก็เรียกคอบบาบเนี่ยมาแบกปีกท่านไปสู่เราเป็นมะมูมครั้งแรกในการเป็นละหมาดด้วยกับการนั่งละหมาดนบีเนี่ยเดินไปเนี่ยให้คอบบาบเนี่ยหิ้วปีกไปอาลีข้างนึงคอบบาบข้างนึงไปละหมาดร่วมกับเป็นมะมูมนั่งข้างๆอบูบักรซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุอบูบักรเป็นผู้นำละหมาดเป็นอิหม่ามละหมาดนบีนั่งข้างๆซอฮาบะห์ปลื้มใจนบีของเราคงจะอาการดีขึ้นดีแล้วนบีห่วงเรื่องละหมาดมากนะครับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีก็ต้องห่วงเรื่องละหมาดฮะซันบัสรีบอกว่าการละหมาดเนี่ยมันคือจุดชี้ขาดของผู้ศรัทธาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่างไรล่ะฮะซันบัสรีบอกว่าที่บอกเป็นจุดชี้ขาดในดุนยานี้คือถามตัวเขาเองว่าละหมาดแล้วเขานิ่งไหมในการละหมาดถ้าเขานิ่ง มั่นคงในการละหมาดในดุนยานี้วันที่เขาจะรับการสอบสวนมันจะง่ายดายไปด้วยเหมือนกับตรงกับหะดีษของท่านนบีที่พูดว่าใครละหมาดดีงานอื่นมันดีไปด้วยนี่แหละฮะซันบัสรีขยายความว่าคนที่ละหมาดแบบมีความสงบนิ่งคุชัวมั่นคงกับอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลาเนี่ยเขาจะสบายในวันที่รับการตัดสินรับบัญชีจากอัลลอฮฺสุภาโนวาตาลานะละหมาดต้องมั่นคงกับอัลลอฮ์นะอาบน้ำละหมาดต้องพิเคราะห์พิจารณาท่านไซนุนอาบิดีนรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยสลับท่านนี้เนี่ยเวลาอาบน้ำละหมาดปุ๊บเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนแปลงเนื้อตัวแบบเกร็งไปหมดเลยไม่ได้เป็นโรคนะถามว่าทำไมเป็นแบบนี้ไซนุนอาบิดีนบอกว่าที่ฉันเป็นแบบนี้อันเนื่องมาจากว่าเพราะต่อไปนี้ฉันกำลังจะไปพูดคุยกับใครมีแต่เราล่ะครับพี่น้องที่เราไม่รู้จักคุณค่าของการละหมาดคนที่เป็นมนุษย์อย่างเราไม่ค่อยรู้จักคุณค่าท่านนบีได้ถูกถามที่อายะห์อัลกุรอานบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟาชาอิวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดที่แท้จริงจะยับยั้งความชั่วซอฮาบะห์ก็มาหาท่านนบีบอกนบีครับยังมีคนละหมาดจำนวนมากทำชั่วกันอยู่นบีก็บอกว่าสะตันฮาอินชาอัลลอฮ์ละหมาดที่แท้จริงเดี๋ยวจะระงับชั่งใจเขาได้เองนี่ความหวังของท่านนบีนะแล้วท่านนบีขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยขออย่างไรครับขอให้ละหมาดเป็นกุรอตุอายุนแปลว่าอะไรครับกุรอตุอายุนแปลว่าเป็นแก้วตาดวงใจของเรา
เราไม่เคยขอนะแบบเนี้ยนบีเราขอนะขอให้ละหมาดในดุนยานี้เป็นกุรรอตุอายุนสุญูดต่ออัลลอฮ์นี่ว่าให้เป็นแก้วตาดวงใจของเราเป็นที่สุดของเราแล้วละหมาดก็ช่วยเราได้หมดแหละความสำเร็จความล้มเหลวความไม่ชอบมาพากลความทั้งหลายนี่ละหมาดเราจะช่วยทั้งหมดเลยแต่ว่าเราต้องพยายามเลิกความชั่วเลยนะไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่มีเรื่องติดเนื้อติดตัวอยู่เต็มไปหมดเลยต้องเลิกก่อนเหมือนแบบที่อัลลอฮ์บอกว่าเมื่อใดที่เมาอยู่เนี่ยให้สั่งเมาก่อนค่อยไปละหมาดลาตักรบุศอลาวะอันตุมซุการาฮัตตาตะละมูมาซาตะกูลูนมาตะกูลูนอย่าได้เข้าใกล้ละหมาดในขณะที่ท่านไม่สั่งเมาคือยังมึนอยู่ยังไม่รู้เรื่องอยู่ยังเมาอยู่เมาไม้อะนะยังแบบน้ำท่อมอยู่ยังยาบ้าอยู่เนี่ยไปเลิกซะให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าได้สติก็รีบละหมาดนะเพราะละหมาดนี่มีสองส่วนในอายะนี้นี่พูดถึงเรื่องของบุคคลที่ละหมาดอย่างมีคุชัวมีความมั่นคงมีความมุ่งตรงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็พูดอย่างชัดเจนเลยนะว่าละหมาดนี่นะที่ละหมาดอย่างคุชัวเนี่ยละหมาดอย่างมั่นคงเนี่ยจะทำให้การรักษาละหมาดห้าเวลาง่ายไปด้วยมาพูดในตอนท้ายอายะที่บอกว่าต้องรักษาให้ครบที่อัลลอฮ์ได้วางไว้ถามว่ายังไงอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาอะลัลคอชิอีนใช้คำว่าคอชิอีนเหมือนกันเรื่องละหมาดนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดภาระที่หนักที่สุดสำหรับผู้ศรัทธา5เวลาที่ต้องรักษาเนี่ยอิลลาอะลัลคอชิอีนนอกจากคนที่มีสมาธิกับอัลลอฮ์มุ่งตรงกับอัลลอฮ์จริงๆเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขานะฝากไว้เพราะละหมาดนี่เป็นหลักที่สุดนะครับแล้วก็ละหมาดอย่างมีสมาธิอย่างมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะใครที่วอกแวกนะในตอนกลางวันละหมาดไม่เคยขู่ชั่วเลยในตอนกลางวันทำอย่างไรครับพี่น้องตื่นละหมาดกลางคืนบ้างทางออกทางแก้ไขเขามีใครที่ตื่นละหมาดกลางคืนบ่อยๆจะละหมาดกลางวันได้อย่างขู่ชั่วใครที่ยังชัยฏอนสวิสวาทอยู่เนี่ยก่อนเข้าอาอูซุบิลลาฮ์ที่มินัชชัยฏอนิรรจีมอัลลอฮุอักบัรนะพูดได้บ้างไม่ถึงขั้นเป็นบิดอะห์ทีเดียวหรอกนะคือต้องขอความคุ้มครองให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงกับอัลเลาะห์เนี่ยกล่าวอาอูซุบิลลาฮ์ซะก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าทำทุกครั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นศาสนาอีกใครทำเนี่ยซุนนะห์ยะฟัดมาบอกตายอีกผมโดนอีกไม่ได้นะคือมันยังสวิสวาทอยู่ใจมั่นคงแล้วพยายามพี่น้องพยายามมาก่อนเวลาละหมาดนี่สำคัญนะไม่ใช่มาทีไรก็มัสบุกไม่มีความจำเป็นจะต้องมัสบุกแปลว่าอะไรละหมาดถูกคนอื่นเขานำหน้าไปคนอื่นเขาเอาผลบุญไปก่อนใครที่รักษาเนี่ยพี่น้องฟังหะดีษบทนี้นะใครรักษาละหมาดญะมาอะห์ได้40วักตูทันตักบีรอตุนอิห์รอมของอิหม่ามที่ใดก็ได้นะในดุนยานี้40วักตูทันตักบีรอตุนอิห์รอมอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรฉันอัลลอฮุอักบัรเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่การละหมาดรีบมาละหมาดได้เวลาปุ๊บรีบมาบางครั้งมาก่อนอาซานซะก็ดีมารักษาซุนนะห์ต่างๆซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดมันจะได้มีความอะไรนอบน้อมถ่อมตนถึงเวลาสตาร์ทเอาจริงเห็นไหมนักวิ่งเนี่ยขนาดซ้อมมาเป็นอะไรเป็นพันๆรอบแล้วนะวิ่งรอบสนามสุขเนี่ยคนไปแข่งซีเกมเอเชียนเกมอะไรเนี่ยถามวิ่งมากี่รอบแล้ววะโอ้นับไม่ได้ว่ะถ้าถามเป็นกิโลอ่ะสักหมื่นโลน่าจะได้นะก็คือวิ่งไปเชียงใหม่กับเชียงใหม่ลงใต้เนี่ยมัน 2,000 โลใช่ไหมวิ่งประมาณสัก 50,000 โลได้น่าจะได้พวกเป็นนักวิ่งมาราธอนเลยนะถามว่ามันมาปุ๊บมันแข่งเลยไหมอันยากแข่งเลยไหมจ๊ะไม่นะวอร์มก่อนคนจะโดดลงน้ำนี่เป็นยังไงเดี๋ยวต้องตุ่มลงไปเนี่ยให้ตัวมันเปียกน้ำมันกระชุ่มกระชวยแล้วเดี๋ยวเขาปี๊ดปุ๊บนี่ถึงจะเข้าสู่พิธีการจริงใช่ไหมแล้วละหมาดเราอะมาปุ๊บเข้าเลยไม่ได้ฉันเก่งฉันแจ๋วไม่ได้พยายามบ้างฟาวด้วยนะอืมใช่ฟาวด้วยคนละหมาดนี่นะพี่น้องไม่ใช่วัดที่กลมๆเงยๆนะ
ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าฟาวอ่ะใช่นึกออกหะดีษบทนึงเลยหะดีษมุซีอุศอลาหะดีษคนละหมาดแบบผิดพลาดซอฮาบะห์คนหนึ่งนบีนั่งกันอยู่ในมัสยิดเดินเข้ามามาละหมาดจะเขาเก่งนะคนเนี้ยเขาไปละหมาดก่อนบางคนนะเจอโอ้ยคนใหญ่คนโตมาซัสลามุอะลัยกุมจ้าซัสลามุอะลัยกุมจ้าแล้วเดินไปละหมาดคนมุซีอุสลาคนนี้นี่นะอัลเลมกว่าเราอีกนะเดินไปละหมาดเคารพอัลลอฮ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาสลามนบีเห็นไงเยี่ยมไหมสุดซอฮาบะห์นบีนี่สุดๆทั้งนั้นแหละไม่สุดจริงๆไม่ได้เป็นซอฮาบะห์หรอกอย่างเฉพาะเรานี่เห็นคนใหญ่โตหัวสระบันใหญ่หน่อยต้องอะไรต้องให้เกียรติถ้าเราไปละหมาดก่อนดูไม่ให้เกียรติผู้หยักผู้ใหญ่ไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องเด็กมาสมัยไหนเนี่ยเห็นไหมซุนนะห์ของท่านนบีนี่ยังไงนบีนั่งอยู่นะคนนี้ที่เดินเข้ามาละหมาดที่เป็นหะดีษบทเนี่ยไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วเดินมาสลามละหมาด2รอกอะฮ์เรียบร้อยปุ๊บเดินมาสลามนบีสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมุสสลามนบีรับสลามอิรจิอฟศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิปะไปละหมาดใหม่ละหมาดเมื่อสักครู่ใช้ไม่ได้เอางี้เลยนบีเอางี้แหละคนซอฮาบะห์คนนั้นกลับไปละหมาดเหมือนเดิมแหละกลับไปใหม่ละหมาดเดินเข้ามาสลามุอะลัยกุมนบีอะวะอะลัยกุมุสสลามอิรจิอฟศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิกลับไปละหมาดใหม่ละหมาดเมื่อสักครู่ใช้ไม่ได้ได้นะบีไปละหมาดใหม่ซอฮาบะห์ก็เอานะเอาเหมือนเดิมนะก็คนก็อย่างนั้นน่ะนะคือนบีก็ใช้ซ้ำๆเพื่อให้เกิดเป็นบทเรียนอย่าว่านบีทรมานนะนบีใช้ซ้ำๆเพื่อให้เกิดเป็นบทเรียนถ้าเรื่องนี้มันจบแค่ครั้งแรกน่ะมันบทเรียนมันไม่จำหรอกพวกเราก็ฟังไม่จำนี่อัลลอฮ์ให้เกิด3ครั้งน่ะซอฮาบะห์คนนี้ละหมาดเนี่ยถามว่ารูกุครั้งที่3ไปละหมาดใหม่ละหมาดเหมือนเดิมอะไรที่เคยละหมาดอะไรก็คนเค้ารู้แบบนั้นใช่มั้ยเขานึกว่าละหมาดมันมีแค่นี้ก็มาสลามุอะลัยกุมครับนบีวะอะลัยกุมุสสลามอิรจิอฟศอลลิฟะอินนะกะลัมตุศอลลิกลับไปละหมาดใหม่ละหมาดเมื่อสักครู่ใช้ไม่ได้ซอฮาบะห์คนนี้บอกนบีครับผมจนปัญญาแล้วครับนบีละหมาด3รอบแล้วนบียังบอกละหมาดผมใช้ไม่ได้อีกนะละหมาด3รอบแล้วนบีก็สอนวิธีการละหมาดที่ถูกต้องหนึ่งเวลาจะละหมาดนี่อาบน้ำละหมาดอย่างประณีตไม่ใช่อาบแบบลวกๆอาบอย่างประณีตถูให้ครบศอกลบศอกเล็บศอกอะไรนี่นะศอกเท้าศอกมือเนี่ยดูให้ดีใช้น้ำอย่างประหยัดอันนี้ผมเติมนะแต่มีในหะดีษบทอื่นๆนะคืออาบน้ำละหมาดอย่างประณีตให้ถูกแล้วก็ประณีตด้วย2หันหน้าทางกิบลัต3ตักบีรอตุลอิห์รอมกล่าวอัลลอฮุอักบัรนบีบอกว่าหลังจากนั้นอ่านฟาติฮะห์ด้วยทีละอายะห์ทีละอายะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมจนกระทั่งจบอ่านซูเราะห์มาตะยัสซะรมินัลกุรอานซูเราะห์ที่ท่านอ่านได้ท่องจำได้อ่านซูเราะห์นบีบอกเสร็จแล้วให้รุกัวลงไปกล่าวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมฮัตตายัตมะอินนะรอกิอาจนกระทั่งรุกัวสงบซะก่อนให้มีจังหวะจากคนไม่ใช่กลมๆเงยๆกลมๆเงยๆกลมๆเงยๆอันนั้นน่ะนบีก็ไล่กลับไปละหมาดใหม่ทั้งนั้นแหละนบีก็บอกว่าหลังจากขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะร็อบบานาวะลากัลฮัมดุใครจะกล่าวฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีฮิอันต่อไปฮัตตายัตมาอินนากออีมายืนให้ตรงอย่าเพิ่งรีบลวดลุยลงไปเลยไม่ได้เมื่อยอะไรใช่ไหมมีปัญหาหลังอะไรไหมไม่มีนะยืนให้ตรงซะก่อนลงไปสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอะลาซุบฮานะร็อบบิยัลอะลา3ครั้งหรือจะกล่าวซุบบูฮุนกุดดูซุนร็อบบุนมาลาอิกะติวัรรูห์อ่านอันนี้ก็ได้มีหลายบทที่จะอ่านเปลี่ยนบ้างจะได้สร้างความเชื่อมั่นความคุชัวจะได้เกิดขึ้นในขณะละหมาดที่เขามีหลายๆบทเนี่ยนะพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อดึงความสนใจของเราไม่ใช่ที่ใดก็กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซะมัดลัมยะลิดวะลัมยุลิดวะลัมยักุนฮุวานะฮัดกุนอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักอ่านต้นอื่นบ้าง
อายะห์กุรอานไม่ใช่มีแค่กุลฮุวัลลอฮ์อ่านต้นอื่นบ้างคุชัวมันจะได้มาอย่าทำแบบออโตเมติกอ่ะตื่นมาปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังใส่แต่งตัวไปโรงเรียนเนาะทำเป็นออโตเมติกแล้วก็ขับแบบรถออโต้นะขับไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงไม่ถึงรถมันติดอ่ะนะบางทีก็ใช้เกียร์กระปุกบ้างจะได้รู้สึกคึกคักนะครับในการละหมาดอับดุลก็สอนแต่ละอิริยาบถแล้วก็บอกว่ารอกาอัตที่สองก็ทำแบบรอกาอัตแรกนี่แหละเพียงแต่ที่ขาดคือจังหวะจากคนของการละหมาดที่เกิดขึ้นนี่แหละขุชัวนี่แหละนะขุชัวตะวาวตัวนอบน้อมถ่อมตนทำให้เป็นรูปของการละหมาดซะให้มันเป็นละหมาดจริงๆไม่ใช่ถึงวันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์คิดบัญชีเรื่องละหมาดอิดยะฟาซัลลีฟาอินนะกะลัมตุซัลลีวันกิยามะห์อัลลอฮ์สอบสวนเรื่องละหมาดอ้าวไอยะฟัดอิดยะฟาซัลลีฟาอินนะกะลัมตุซัลลีฟังภาษาอาหรับออกด้วยกลับไปไหนอ่ะอัลลอฮ์บอกยะฟัดกลับไปละหมาดใหม่ที่ละหมาดมาทั้งชีวิตไม่มีการละหมาดอัลลอฮุอักบัรกะบีรอขาดทุนเลยนะจะกลับไปไหนไหนฮัจญะห์บอกผมซิจะกลับไปไหนอัลลอฮ์สอบสวนแล้วเนี่ยกลับมาไม่ได้แล้วนะวันนี้มีชีวิตอยู่ก็ละหมาดกันดีๆอย่าทะเลาะกันเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างนะก็อินชาอัลลอฮ์นะครับจะซักมุลลอคอยรอนครับมีสิ่งใดที่ผิดพลาดมีสิ่งใดที่ล่วงเกินละเมิดสิทธิผู้ป่วยทั้งหลายเอ้ยไม่ใช่ที่จะไม่ให้อภัยแกกับตอนเนี้ยนะที่อาจจะไม่สุภาพไปก็ขอมาอัพด้วยนะครับถ้าเป็นสิ่งดีๆก็อยากจะให้พี่น้องนำไปสู่การปฏิบัตินะครับจะซักมุลลอคอยรอนครับก็ด้วยความยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มาร่วมกับพี่น้องในวันนี้นะครับมาชาอัลลอฮ์รู้สึกว่าพี่น้องฟังอย่างมีสมาธิกุชัวทุกคนเลยผมถามปุ๊บเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจมีกุชัวตะวาดุอะห์กันมากๆเลยที่นี่นะครับจะซักอัลลอฮ์คอยรอนครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิมกุลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอันดูอาปิดประชุมด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู